You got the motherfucking right to remain violent. All the boys hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your knifing. คือไม่มีอเลโซไฮส์ไงครับไม่มีนะครับอเลโซไฮไม่มีครับนะฮะ DLC ออกใหม่ยังไม่ได้ซื้อครับผม169บาทเอ๊ะใช่หรือเปล่านะฮะประมาณ6ดอลนะครับผมแหมเซ็งประชดชีวิตครับไนท์คลับมีเพลงเหมือนกันนะครับมีเพลงเหมือนกันแต่ตังค์ได้น้อยต่างกันเยอะมากนะครับผมว้าเสียงจริงๆด่านมาออกเลยตอนนี้ทำไมไม่ไปออกเดือนกรกฎาแล้วเฉยเศร้าเรื่องมันเศร้ามันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากนะอารมณ์คนที่ไม่ได้ซื้อ DLC ด่านเลยนะครับคือไม่มี DLC ด่านเลยนะครับผมเนื่องจากซัมเมอร์เซลล์ไม่มาสักทีนะครับซัมเมอร์เซลไม่มาโอ้โหโคตรน่าเซ็งนะฮะผมนี่เซ็งกว่าหน้าเลยนะครับคีย์การ์ดหายครับการ์ดเก็บคีย์การ์ดไว้ไหนครับการ์ดครับคีย์การ์ดเก็บไว้ไหนฮะพูดอะไรไม่รู้เยอะแยะนะด่าอัดคลิปเลยเผาเพื่อนนะฮะไม่มี DLC เผาเพื่อนอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่เผาเพื่อนอันนี้ฟันเผาพื้นเฮ้ยเห็นเขาเผาพื้นเนี่ยเผาบ้างนะครับด่านนั้นไม่รู้สเตลออนลี่แมปหรือเปล่านะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะด่านใหม่ที่ออกนะผมก็ทำใจมันคืออารมณ์ของคนที่ไม่มี DLC นะครับโอ้ยิงพูดยิงเจ็บไม่รู้จะพูดทำไมแต่อยากพูดครับอารมณ์นี่อยากถ่ายมากเลยอ่ะไม่เป็นไรนะฮะก็มาคอมเมนทารี่กันบ้างนะมาเขาเรียกอะไรมาแบบคือของผมมันไม่เชิงแคสนะครับคือเขาจะเรียกกันคอมเมนทารี่นะผมต่างประเทศนะคนไทยไม่ค่อยเรียกกันหรอกก็จะเรียกอะไรก็เรียกกันแต่แคสนะฮะโอเคนะผมก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องในเกมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ80 subscribers นะครับผมซึ่งโอ้โหเป็นอะไรที่ภูมิใจมากตอนนี้อีก20 subscribers จะถึง100แล้วนะครับและขอบคุณ 1,900 วิวต่อเดือนนะครับอีกแค่100วิวต่อเดือนจะถึง 2,000 วิวต่อเดือนแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมฉันก็ค่อยๆโกรธขึ้นเรื่อยๆนะส่วน 3-4 วันที่หายไปนะครับไปทำอะไรไม่ได้ไปทำอะไรหรอกครับก็เรียนป่วยๆนั่งๆเล่นเบื่อๆนั่นแหละฮะชีวิตนะครับเราจะฆ่าทำไมแล้วควรจะขู่ไอ้นี่ก็ไม่อยากจะด่าหาคำด่าให้ไม่ได้นะไอ้คนชื่อฟ้าเนี่ยใครวะอย่าให้รู้จักนะไปเยือนถึงโรงเรียนเลย โอ้ยตลกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตลกเนาะขามสิครับขามห้าเฮ้ยโอ้ยแค่โดเซอร์ยิงกันไม่เป็นกระหล่ำปีเอ้ยกระหล่ำปีเอ้ยกระหล่ำไม่มีคำด่ากูด่ามันพักเลยตอนนี้แฮ่พิสตอลมาใส่ย่าหญิงเว้ยพึ่งพงเพื่อนอะไรไม่ต้องโอ้ยล้มขนาดนั้นนี่อย่ามาเล่นเลยดีกว่าล้มบ่อยมากนะครับผมแพลนโปรเจกต์ไว้ว่าอีกประมาณ1เดือนนะครับจะมีโปรเจกต์สกิลบิลด์ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ผมรวบรวมได้แค่2สกิลบิลด์นะครับก็เลยยังไม่ลงโปรเจกต์ดีกว่านะครับ
อ๋อผมพอเดาได้แล้วทำไมเกมผมแหลกผมว่าเพราะว่าผมเปิดกรูนมอดไว้แน่ๆเลยแต่ผมต้องไปปิดซะแล้วเห็นสไนเปอร์วัดดีครับสองนัดก็ตายนะฮะปืนนี้จำไม่ผิดคือปืนM4 นะครับแต่ไม่รู้ M4 อะไรนะผมถ้าเกิดชื่อในเกมก็ปืน AMK เอ้ยใช่ MK เอ้ย MK นั่นมันร้านอาหารเดี๋ยวใช่ AMK ป่ะนั่นแหละนะฮะเป็นปืนที่แพงที่สุดของ Assault ไอ้ 900,000 นะครับส่วนปืนพกก็เป็น Glock 18C นะครับชื่อในเกมก็อะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้ Shimano อะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะส่วนที่เห็นเป็นสีทองผมลงมอดกูนมอสคัสตอมไมเซชันเอาไว้นะครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าโคเกอร์มาทำไมมาแล้วก็ตายเห็นไหมเนี่ยเต็มห้องเลยเนี่ยไม่ยิงล่ะพี่ด้านหลังไม่ยิงล่ะเงินพี่เงินดีโอ้เงินเยอะแยะมีอยู่เรื่องนึงเนี่ยเพิ่งคิดออกสดๆเลยเนี่ยคือมีคนนึงนะครับเขาโพสต์ลงมาว่าให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องปืนเป็นแบบเหมือนเป็นการเซตสกิลอะนะครับแล้วก็เรื่องด่านปั๊มเงินด่านปั๊ม EFP นะครับก็ตอนแรกผมจะทำเป็นคลิปนะครับผมลองทำออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพอผมทำออกมาแล้วเนี่ยมัน2นาทีจบอะครับซึ่งมันดูน่าเกลียดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขอพูดณตรงนี้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องด่านปั๊มเงินด่านปั๊ม EFP นะครับส่วนของด่านปั๊มเงินและด่านปั๊ม EFP นะครับผมแนะนำเป็นด่าน Hoxton Breakout นะครับผม Overkill ก็พอนะฮะคุณเล่นไปเรื่อยๆนะฮะทำ Objective ไปเรื่อยๆวนไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นแมปอื่นนะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะอีกด่านหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับคือด่านCook Off แต่ด่านนี้แนะนำสำหรับมือโปรนะผมเนื่องจากว่าคุณจะต้องปรุงยาเป็นนั่นเองและคุณจะต้องรู้จักทริคของด่านนั้นเพราะว่าด่านนั้นมันมีทริคอยู่นะครับแล้วคุณสามารถได้ EFP เยอะตามจำนวนถุงที่คุณปรุงได้เลยนะครับพอพูดถึงด่านคุกออฟเนี่ยทำให้ผมนึกถึงอย่างหนึ่งนะครับนึกถึงอย่างหนึ่งเลยนะคือจำนวน EFP ที่มันได้นะครับหน้าแมปเนี่ยมันจะโชว์ EFP ที่ได้อยู่ที่170ล้านนะครับในโหมด Overkill และ220ล้านในโหมด Deadwish นะครับผมซึ่งคุณอย่าไปเชื่อไอ้ค่า EXP แบบ Maximum มันนั้นนะครับมันคือค่า EXP ที่คุณจะได้ต่อเมื่อคุณปรุงออกมา100แบ็คนะครับผมคือ100ถุงคุณก็คิดดูแล้วกันว่าคุณจะอยู่ปรุงถึง100ถุงหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดให้ผมตีค่านะครับด่านนั้นเนี่ยตามปกติน่าจะได้ XP ประมาณ 500,000 นะครับถ้าเกิดทำแค่ผ่านนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณได้สักประมาณ10ใบถึง15ใบนะครับคุณจะได้ XP อยู่ที่ประมาณ3ล้าน2ล้าน3ล้านซึ่งก็เยอะกว่าฮอกเบกนะครับแต่ใช้เวลาประมาณนะครับประมาณฮอกเบกหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วอยากพาดีเจกลับบ้านไปพวกกลับบ้านกันไม่กลับแล้วตายเถอะ ไม่กลับแล้วตายเถอะ ไปกลับบ้านบีคอปไอ้แค่โฟกเกอร์เองนะเพื่อนเนี่ยแค่ยิงแค่นี้เองเปล่าเลยคาราชช็อตประตูเปิดเองนะเป็นระบบอัตโนมัติแบบ Payday Logic โอ้9นาทีใช้ได้
ถือว่าเป็นอะไรที่ช้ามากนะครับโอเควันนี้ว่าแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปมากนักสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากว่าก็ไม่รู้คิดโปรเจกต์ไม่ออกนะครับผมก็อาจจะลงเป็นคอมเมนทารีนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์นะครับผมวันเสาร์และวันอาทิตย์มีการไลฟ์สตรีมที่เว็บ mylife.in.th นะครับมาดูกันได้นะครับไม่ก็กดไลค์แฟนเพจผมนะฮะกดไลค์แฟนเพจและผมจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้นั่นเองนะครับผมไลฟ์ตอนไหนผมโพสต์ปุ๊บรู้เลยนะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้บ๊ายบายครับ